ไปดูนี่เรื่องเชี่ยวชาญกันหน่อยนะฮะฟังเราเครียดเนาะหลายเดือนที่ผ่านมาไปชิวๆคูลๆกันบ้างนิดนึงนะฮะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นประธานเปิดงานมหกรรมยุทธศาสตร์ชาติเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปนั่งจิบชาจิบกาแฟนะครับที่ร้านกาแฟสวยโอ้ยบอกเลยแบบว่าโอ้ยเดินๆผ่านมาเห็นร้านนี่เหมือนเมืองนอกครับโอ้ไปเมืองนอกไม่ค่อยได้แวะแบบนี้อยู่แต่ในห้องประชุมไม่มีโอกาสไปตะแลแต๊ะๆนี่ทำคำท่านคำท่านครับท่านชายเองมันเป็นคำโบราณก็เลยหลังจากก็ไม่ได้หยาบอะไรเหมือนกับแบบคล้ายๆว่าหยุบเตะพูดไปก็ไลฟ์บอยอะไรนั่นสมัยนั้นคำสมัยผมเป็นวัยรุ่นอะไรแบบนั้นดูท่านตะแลแต๊ะนิดนึงนะนี่ครับนั่งสั่งเมนูอะไรบ้างเนี่ยก็ยังทำงานท่านดื่มอเมริกาโน่แล้วก็ชาร้อนลอนดอนสแตนเออร์เกย์นะครับแล้วก็มีของหวานครับนะฮะเฮ้ยร้านนี้แพงนะแพงอยู่นะมีราคาก็มีราคาแพงครับเวลานี้แบบกลายเป็นแบบร้านดังร้านดังดังเลยคราวนี้ยิ่งดังเข้าไปอีกครับแต่ว่าโอ้โหก็กินกันแบบปิดร้านเลยฮะนึกว่าจะไปนั่งชิวๆคน2คนนะฮะแต่ในยะสำคัญของการมานั่งกินแบบนี้เนี่ยหลังจากที่มีนะวาทะที่เฉียบในการกล่าวเปิดงานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการปรับลุคให้ดูคูลขึ้นนะฮะปรับลุคให้ดูคูลขึ้นหลังจากที่จะถูกทาบทามมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพลังประชารัฐเนี่ยนะครับอยากจะให้ดูเข้าถึงง่ายเป็นกันเองหน่อยนะฮะเนี่ยพอเดินผ่านร้านนี้เห็นสวยดีเหมือนนั่งอยู่ต่างประเทศเวลาไปต่างประเทศไม่เคยนั่งแบบนี้อยู่ในห้องประชุมในโรงแรมไม่เคยแวะที่ไหนไม่เคยแต่ละแต่แต่แล้วก็บอกว่าสมัยเป็นแม่ทัพก็ไม่เคยมานั่งอะไรแบบนี้เลยไปไหนลำบากระบบตามไปด้วยก็เยอะแยะวันอยู่ก็ไม่ได้พาครอบครัวไปเที่ยวไหนทุกวันนี้เลิกงานก็ต้องกลับบ้านได้แต่ตีกอล์ฟบ้างอันนี้ผมชอบทานของหวานนะเพราะทานข้าวมาค่อยได้ทานของหวานแล้วรู้สึกดีขึ้นแสดงว่าเหนื่อยไงแค่ว่าโอ้ยน่าเนาะน่าจะหยุดพักนะครับมาได้มานั่งได้ทุกวันเลยจริงๆไม่รู้ว่าทำไมแต่ผมรู้สึกว่านายกไปต่างประเทศเนี่ยควรจะมีเวลาได้เดินดูเมืองเดินดูอะไรแล้วจะได้รู้เสียดายท่านมีแต่ไปประชุมไงครับอันนี้เป็นทัศนะที่ไม่ค่อยดีคิดว่าการทำงานอยู่แต่ในห้องประชุมนี่ไม่ดีควรจะตะแลแต๊ะบ้างท่านจะได้เห็นโลกว่ามันใหญ่กว่าประเทศไทยเยอะครับนะฮะเนี่ยในวงสนทนาที่ร้านกาแฟนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ถูกถามถึงเหตุใดนายกถึงพูดว่ามีคนไม่พอใจทหารบ่อยในช่วงนี้มันมีกระแสมากขนาดนั้นเลยเหรอนายกบอกว่ามันมีทุกพรรครุมทหารหมดนั่นแหละกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างพรรคทหารกับพรรคประชาธิปไตยสื่อก็รู้ไม่ใช่หรอทำไมต้องต่อสู้กันเองเลิกเสียทีเหอะการเมืองแบบเอานี่ยอมรับว่าพรรคทหารนะครับพรรคประชาธิปไตยเขาไม่ได้ลุมทหารนะใช่ผมไม่เห็นมีใครว่าทหารเลยเขาลุมพรรคคสช.ครับนะฮะถามว่าตอนนี้เนี่ยมีพรรคตอนที่นั่งกินกาแฟอยู่เนี่ยพลังประชารัฐยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้พูดชื่อก็บอกว่ามีคำตอบในใจว่าจะทำงานการเมืองต่อหรือไม่ก็ในใจไงส่วนท่าทีพรรคพลังประชารัฐที่เหมือนจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่ามีหลายพรรคมั้งขอดูก่อนหลายๆพรรคเขาก็สนับสนุนเราแต่ปัญหาคือเราเลือกได้พรรคเดียวก็ดูก่อนว่านโยบายเขาเป็นยังไงแล้วก็ถามว่าแล้วนโยบายพลังประชารัฐล่ะยังไม่รู้ยังไม่เห็นเลยเขาต้องทำนโยบายมาให้ดูก็คือถามว่ามีคำตอบในใจแล้วไม่ใช่เหรอครับนายกก็บอกก็อยู่ในใจไงยังไม่พูดฟังเสียงหน่อยนะฮะพลเอกประยุทธ์ในวงสนทนาที่ร้านกาแฟนี้นะครับไม่เข้ามาที่หลังเราไม่ใช่เหรอแล้วเราจะพูดยังไงในช่วงเวลาผมพูดเมื่อกี้ที่มันไม่เกี่ยวกันเราเดินทางแล้วนี่คือการทำงานแบบประชารัฐพูดมานานแล้วไอ้ทางโน้นหน้าทางเมืองเข้าไปหาชื่อว่าที่เขาตั้งกันบอกพ้องเหมือนพักทศชอ่ะฉันก็รู้คนอื่นตั้งมายังไงทศชอ่ะพักอะไรเขาจ้องมาจากอะไรไม่มีอะไรเยอะที่หายบอกคือว่าสี่ปีผมอยู่นี่แล้ว
าถ่ายทอดติดต่อผมเสียใจอยู่นะครับว่าถ้ามันตรงดีแล้วมันไม่ได้เลือกแต่กลัวได้เข้ามาก็กลัวแล้วที่สองครับกลัวแล้วจะตัดสินใจหรือแต่ที่กลัวคือกลัวบ้านมันหายแล้วเธออยู่กันยังไงเธอจะอยู่ถ้าว่าแยกกันหรือถามที่มันจะมีความสุขจะเสนอไหมหรือไม่ชอบก็มีข่าวทุกวันตีทุกวันบอกแต่ไม่บอกทุกคนเพราะว่าเสียดายเสียงไม่ค่อยชัดนะฮะมันเป็นในร้านแต่นายกเนี่ยบอกว่าคือเอาง่ายๆว่าเรื่องนโยบายพรรคการเมืองที่ออกมาก็ไม่พ้นสิ่งที่รัฐบาลทำไปแล้วแต่เขาจะทำมากขึ้นให้เงินมากขึ้นเช่นจากจะให้600บาทก็จะให้800เอาเงินมาที่ไหนมาให้อันนี้ประชาธิปัตย์ใช่ป่ะใช่ครับอย่าเพิ่งไปพูดไม่ได้ก๊อปใช่ก็ไงก็ประชาธิปัตย์ไงท่านนายกแซวประชาธิปัตย์ส่วนนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่ไปพ้องกับชื่อพรรคการเมืองก็พรรคเข้ามาทีหลังรัฐบาลไม่ใช่เหรอผมก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกันยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับพลังประชารัฐนโยบายพรรคก็ทำกันมานานแล้วนักการเมืองก็มาหาชื่อให้มันสอดคล้องสิเอาอย่างสสช.เขาตั้งมาไงก็รู้ใช่ไหมย่อว่าอะไรย่อมาจากอะไรจะเสวะทักษิณจะเสวะทักษิณนั่นแหละฮะแม่ก็คือแบบเมื่อพรรคทุกการเมืองทุกพรรคต้องเป็นรัฐบาลก็ต้องการหาราชการแผ่นดินทุกคนก็ต้องรู้ว่ารัฐบาลทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วเขาจะเลิกของเก่ากันหมดเลยเหรอเขาก็เอาของเก่ามาต่อผมก็ยังทำอย่างนโยบายรักษาพยาบาลผมก็ทำทำนองว่าพรรคพลังประชารัฐก็ไปอ้างนโยบายประชารัฐของรัฐบาลได้ไม่เห็นผิดตรงไหนอย่างเงี้ย